ข้าใจโอ้ยรู้ว่าเหนื่อยที่วันเหนื่อยได้ไงหน้าจอตั้งเยอะตั้งเยอะเนี่ยโอ้ท่านเห็นหน้าจอเยอะแยะมันจะเหนื่อยได้ไงล่ะเราคือความทับซ้อนถ้าโปร่งใสจะไม่มีเงาใช่ไหมครับเงาคือความทับซ้อนถ้าโปร่งใสจะไม่มีเงาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับนะเพราะสิ่งเหล่านี้จะพูดได้เฉพาะเรื่องจิตอย่างเดียวครับจิตคือความสว่างสุดสว่างจึงจะกลายเป็นใสนะครับไอ้ตัวใสนี่คือไม่มีเงานะครับตัวใสคือไม่มีเงานะครับอันนั้นต้องพูดถึงพระพุทธเจ้านะครับพระวรกายพระพุทธเจ้านะครับรู้เป็นคนพูดเองคำนี้ถ้าผิดขอรับผิดแต่พูดเดียวนะลุงเป็นคนพูดเองว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาถ้าผิดลุงขอรับผิดแต่พูดเดียวนะครับไม่ต้องมารับผิดแทนลุงโอเคไหมง่ายดีด้วยใช่ป่ะใช่นะเห็นไหมครับบอกแล้วตำราเล่มใหม่ลุงเห็นให้อ่านให้ดูอันนี้ไปไหนนะฟังลุงออกเล่าเรื่องดวงอาทิตย์นึกถึงดูดผลักของตุ๊บตับค่ะใช่ครับเหมือนกันจำไว้เลยครับเหมือนกันเลยครับไม่ต่างกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็พยายามเรื่องหัวใจตุบตับมันขึ้นต่อกันนะครับขึ้นต่อกันโอเคเหนื่อยยังสามทุ่มกับอีก48นาทีนะครับเอาใครจะถามอะไรมาที่นี่ครับเชิญได้ตามทัญญาสายนะครับคุณลมพัดโดนดวงอาทิตย์ดูดโลกวันนี้หายว่าไปกับตาใช่ตามันดูดนะครับถ้าดวงอาทิตย์เดี๋ยวนะถ้าดวงอาทิตย์หายไปแป๊บโลกเคว้งเลยครับนะไม่มีอะไรดูดแล้วก็ไม่มีอะไรผลักก็คือเคว้งไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้โอเคไหมครับถ้าดวงอาทิตย์หายไปนะครับแต่โดยธรรมชาติจริงๆดวงอาทิตย์เป็นตัวดูดนะครับโดยธรรมชาติแต่ในบริบทที่บอกดูดเท่ากับผลักนั่นแหละตัวนี้สำคัญดูดเท่ากับผลักดวงอาทิตย์มีความถี่เท่าไรเท่ากับโลกใบนี้ที่มันหมุนกันแล้วกันนะก็คือความเร็วของแสงนั่นนะครับเพราะดวงอาทิตย์มันส่งความร้อนและแสงเข้ามาให้ดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับโอเคนะก็เรื่องของแสงก็คือตรงรูปแบบนี้ครับลุงถ้าโลกนี้ไม่มีการสังเคราะห์แสงจะเกิดอะไรขึ้นไอ้คำว่าสังเคราะห์แสงเป็นเรื่องของวิชาฟิสิกส์นะขอโทษวิชาชีวะที่เรียนกันเนี่ยครับที่เขาว่ากันแล้วกันใบไม้ต้นไม้มันปรุงอาหารก็คือสังเคราะห์แสงจริงๆแล้วไอ้ตรงนี้มันอธิบายความในเชิงออสโมซิสง่ายๆครับฟังให้ดีนะครับมันเป็นเซอร์คูลเลชั่นเซอร์คูลเลชั่นต้นไม้เนี่ยฟังให้ดีภูเขาลูกหนึ่งไม่มีต้นไม้สักต้นเลยอยู่บนภูเขาแต่ภูเขาลูกที่ว่านี้มันเป็นหินปรากฏว่ามีน้ำนะมีน้ำไหลออกจากบนภูเขานั่นครับมีน้ำไหลออกมาที่เขาเรียกว่าน้ำทิพย์น้ำทิพย์อะไรพวกนี้จะเรียกว่าน้ำทิพย์น้ำแทบเลยได้ทั้งนั้นนะครับน้ำมาจากไหนนั่นแหละครับหลักออสโมซิสอธิบายง่ายๆเมื่อภูเขาไม่มีต้นไม้คลุมเลยแต่มีแต่ก้อนหินทั้งนั้นเลยมันก็ร้อนโหเหยียบได้ที่ไหนโลกเท้าเธอเนี่ยพองหมดเลยแหละครับเคยลุยเขาไหมครับลุงเนี่ยลุยมาน้ำไปท่วนนะให้รู้ไว้
ไอ้เจ้าความร้อนตรงนั้นนะครับมันทำให้เกิดแรงดูดแวกเวียบเกิดบนเขาเนี่ยมันเกิดแรงดูดโอเคไหมครับดูอะไรดูน้ำจากใต้มหาสมุทรเลยครับมันเข้าไปมันจะมีท่อทางของมันเองเห็นไหมจึงมีน้ำอยู่บนยอดเขาทั้งที่ไม่มีต้นไม้จบนะเอาล่ะกลับเวลามีต้นไม้ที่เนี่ยถ้าต้นไม้มันมาอยู่บนภูเขาต่อโอเคไหมครับไอ้น้ำที่ว่าเนี่ยน้ำที่ว่าเนี่ยมันจากตรงไหนมันก็ออกไปยังใบไม้โอเคไหมครับนั่นไอ้น้ำเนี่ยมันย่อไปทางใบไม้ที่เขาบอกว่าคายออกซิเจนนั่นครับจบไหมครับต้นไม้ไม่มีหน้าที่ทำให้ฝนตกนะบอกให้ทราบไว้เข้าใจผิดหมดนะต้นไม้ไม่มีสิทธิ์ทำให้ฝนตกได้หรอกอย่ามานั่งขี้คุยโอเคไหมพอแล้วละครพวกนี้เอาทะเลทรายมีต้นไม้ไหมเนี่ยก็ตกไม่หนักฝนเห็นไหมครับไอปีนี้หนักนะปีสองปีนี้หนักนะครับทะเลทรายนะง่ายจะตายไปวิธีคิดคำถามมีว่าน้ำกับต้นไม้อะไรเกิดก่อนกันทีนี้เห็นไหมง่ายจะตายไปน้ำเกิดก่อนต้นไม้หรือต้นไม้เกิดก่อนน้ำไม่รู้ว่าอะไรพึ่งอะไรเห็นไหมครับน้ำพึ่งต้นไม้ใช่ไหมหรือต้นไม้พึ่งน้ำถ้าต้นไม้พึ่งน้ำน้ำต้องเกิดก่อนต้นไม้จบไหมครับเห็นไหมน้ำที่ว่าคือน้ำฝนปลูกปลาเยอะที่มันแห้งแล้งเพราะว่าไม่มีต้นไม้จริงๆต้นไม้ประโยชน์จริงๆคืออะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะก็คือทำให้ดูดเอาน้ำจากอะไรจากข้างล่างใต้พื้นดินมาเวลากลางวันมันดูดเวลากลางคืนมันจะคายน้ำออกมายังพื้นราบทำให้พื้นราบไอ้ตีนเขาเนี่ยนะครับนั่นแหละฮะมันจะชุ่มฉ่ำเห็นไหมตอนกลางคืนมันคายน้ำตอนกลางวันมันดูดน้ำออกไปโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นน้ำในภูเขาในภูเขาจึงมีน้ำนั่นเองครับในภูเขาจึงมีน้ำทั้งที่สูงใช่ไหมฮะยังมีน้ำอยู่จบไหมครับก็แนวทางก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะฮะนาทีนี้นะภูเขาบ้านเราเนี่ยมีอะไรมีผู้คนไปเปิดไฟเข้าไปในถ้ำมันร้อนมันร้อนมันก็ไปทำลายไอน้ำความชื้นในถ้ำทำลายความชื้นเรียกว่าถ้ำแห้งมันก็เลยไม่มีแรงดูดโอเคไหมครับเห็นไหมนี่เรื่องของการของออสโมซิสมันก็เลยไม่มีแรงดูดน้ำจากพื้นดินขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้คายน้ำมาจากที่พื้นราบเพราะฉะนั้นความแห้งแล้งเกิดจากตรงนี้ก็มากมายมหาศาลนะครับไม่รู้ถ้าเป็นผมหมายเป็นหมายเลขหนึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมจะประกาศปิดถ้ำทั้งหมดครับเลิกพูดคำว่าที่เป็นถ้ำคือสถานที่ท่องเที่ยวถ้าเป็นท่องเที่ยวอนุญาตให้ใช้ไฟฉายอย่างเดียวครับที่ถ้ำเชียงดาวจุดตะเกียงเข้าไปโอ้โหเหม็นก็เหม็นครับควันมันก็ไปเกาะติดกับตามผนังถ้ำตรงนี้นะทำให้ถ้ำตายมันไม่มีอะไรมาดูดสุดท้ายแล้วน้ำปิงแม่น้ำปิงมันก็แห้งสิครับอย่าลืมถ้ำเชียงดาวคือต้นแม่น้ำปิงนะปิงวังโยมหน้าเนี่ยครับเห็นไหมพูดแค่นี้นะมันต้องถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้ก็เป็นไกด์เนาะนำเที่ยวในหน่อยนึงเที่ยวขีดตังค์20บาทหรือเปล่าไม่ทราบต่อคนลุงก็จำไม่ได้แล้วต่อคนนะครับลุงมันจะประมาณนั้นมั้งคนละ20บาทนะวันนึงก็เดินกันอยู่ 3-4 เที่ยวเหมือนกันนะชาวบ้านก็ได้มีรายได้โอเคกระจายรายได้นี่ไอ้นี่เห็นดีเห็นงามด้วยแต่การที่จะใช้ไฟสองไฟตรงนี้หนึ่งต้องไม่ให้เอาไฟนีออนเข้าไปเปิดอยู่ในถ้ำสองต้องไม่ต้องใช้ตะเกียงอนุญาตให้ใช้ไฟฉายอย่างเดียวโอ้ยไฟฉายก็เหลือกินแล้วจริงๆเหลือพอแล้วครับ
ไฟฉายเนี่ยเห็นไหมฮะทุกวันนี้ไฟฉายมันสว่างจะตายไปนั่นๆๆเดี๋ยวกินไฟฉายอยู่แล้วโอเคนะเราคือส่วนย่อของโลกของจักรวาลพลังงานตัวเราคือไฟฟ้าสถิตทำให้เราเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ครับพลังงานที่เราเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้คือมาจากพลังงานหมดนะครับถ้าหมดพลังงานก็นอนติดเตียงอย่างเดียวแล้วครับหมดพลังงานก็นอนติดเตียงอย่างเดียวแล้วครับโอเคนะมีอะไรอีกถามไม่มีใครถามเลยเด้อดวงอาทิตย์ดูดและผลักโลกโอเคครับทั้งดูดและผลักดวงอาทิตย์นะคุณลมแรงก็ได้กันลมโชยทุกอย่างในร่างกายคือเป็นพลังงานไฟฟ้าสมองก็เป็นไฟฟ้าถ้าสมองไม่สามารถบังคับร่างกายได้แสดงว่าไฟฟ้าส่วนนั้นไม่ทำงานได้ครับได้ครับได้ตรงนี้นะฮะเพราะว่าในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันทุกอย่างมันเป็นอัตโนมัติหมดครับบอกให้ทราบไปเลยนะครับเป็นอัตโนมัติเลยนะเคลื่อนเนี้ยถามว่าอะไรสั่งสมองสั่งรู้ได้ไงว่าสมองสั่งเห็นไหมเห็นไหมเออสมองสั่งหรือใจสั่งเห็นไหมเนี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนไหวใจสั่งหรือสมองสั่งกันแน่นะลุงว่ามันเป็นใจอย่างเดียวนะที่จะสั่งจริงความคิดไงสมองไม่ได้สั่งนะครับนั่นสมองเนี่ยผมว่ามันสมองเนี่ยนะฮะมันเป็นตัวเก็บกันละกันเก็บประจุไฟฟ้าแล้วก็เป็นไฟฟ้าสถิตนะมันมหัศจรรย์มากครับมหัศจรรย์มากสมองมนุษย์เนี่ยมันยิ่งมหัศจรรย์ยิ่งกว่าที่ผมเล่าเมื่อกี้เนี่ยครับให้ดูว่ามหัศจรรย์กว่าเยอะมากยิ่งกว่าที่ผมเล่าให้ฟังนะให้ดูสมองเราเนี่ยมหัศจรรย์กว่าเยอะมากคนที่ทำสมาธิจิตได้ถึงจะรู้เขาเรื่องนี้ท่องจักรวาลเนี่ยโอ้โหเป็นว่าเล่นเลยนะครับ จะบอกให้ทราบไว้นะครับต้องทำสมาธิจิตให้ได้แล้วจะท่องจักรวาลได้ไอ้ที่พูดมาให้ฟังทั้งหมดเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นนะฮะที่จะรู้นะครับเพราะนั้นจะไปอ้างตำราเล่มใดนะครับไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของศาสตร์ด้านจิตโดยตรงนะครับก็ขอแจ้งเพื่อโปรดทราบเกรงว่าจะเข้าใจผิดเพราะว่าท่านเรียนเรื่องของวิทยาศาสตร์กันมาเยอะเรื่องของอะไรนะอะไรสสารวัตถุก็คือเรื่องของอะไรสมมุติสัจจะมาเยอะจนกระทั่งมันจะเป็นหนึ่งเดียวกับสมมุติไปหมดแล้วเวลานี้ครับมันต้องแยกส่วนแล้วได้แล้วนะครับไม่งั้นปวดเหตุนะครับฟังลุงเนี่ยเวลามันจะหายปวดหัวปวดเหตุหายจะหายปวดด้วยนะครับไม่รู้ถ้าเข้าใจจะปวดจะหายปวดนะครับถ้าไม่เข้าใจจะปวดมากขึ้นหรือเปล่าไม่ทราบหรือเดิมมันก็ปวดอยู่แล้วให้สังเกตให้ดีนะครับอย่าลืมนะลุงพูดเรื่องเฉพาะเรื่องของพลังงานเสมอนะครับพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับพอเวลาตีแตกตัดตกแล้วเหลือแค่2สิ่งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับทั้ง2สิ่งนี้มันซ้อนของกันและกันอยู่มันไม่ใช่คนละแผ่นนะครับ มันไม่ใช่คนละแผ่นมาประกอบกันนะครับให้รู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในที่เดียวกันมันซ้อนกันอยู่โอ้ยลำบากมากครับการที่จะรู้เนี่ยจะลำบากมากลำบากเหลือเกินครับก็มันไม่ใช่ง่ายๆแต่เอาเถอะอย่างน้อยสุดก็มีลุงมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันเนาะมาเล่าในฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนอย่างนี้ดีไหมมันจะได้เข้าถ้ามีความคิดอย่างนี้มันก็จะเข้าในตัวท่านได้ในใจท่านได้ได้ยินสิ่งที่ลุงออกเล่าให้ฟังจากการไม่เคยฟังมาก่อนไม่เคยได้ยินมาก่อนถ้าหากว่าทำใจอย่างนี้ท่านก็จะได้กับผมจะได้ฟังผมเข้าไปนะครับแต่ถ้าหากว่าโอ้ยมันต่างจากที่รู้จักมาเนี่ยไม่เข้าเลยต้านเลยทันทีครับโอเคนะสรุปแล้วอยู่ที่ตัวท่านนะครับอยู่ที่ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพ
ลุงพูดเรื่องธรรมชาติทำให้เราเอาใจกลไกเรื่องพลังงานดีกว่าไตรปิฎกโอเคแล้วพระไตรปิฎกคือที่มันเป็นเล่มมันเป็นกระดาษโอเคไหมมันเป็นหนังสือคือสมมติพระไตรปิฎกคือสิ่งสมมติจำเลยครับแต่ปรมัตถ์มันซ่อนอยู่ในสมมติใช่ไหมโอเคไหมครับต้องเข้าใจรูปแบบนี้ให้ได้แล้วมันจะได้ไม่งั้นก็คนที่เขาใช้พระไตรปิฎกเขาจะแย่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่นะโอเคนะปรมัตถ์ซ่อนอยู่ในสมมติก็คือพลังงานซ่อนอยู่ในสสารนั่นแหละก็ความหมายเดียวกันเห็นไหมครับเห็นไหมจะเห็นได้ว่าพอเราพูดแล้วมันสองข้างจะได้ทันทีนะครับไม่ได้แบ่งแยกนะไม่ได้แบ่งแยกมันจะได้ทันทีก็แปลว่าทั้งโลกกับทางธรรมทั้งโลกคือสมมติทั้งหมดนะครับพระไตรปิฎกก็สมมตินะครับแต่ตัวปรมัตถ์มันซ่อนอยู่ในสมมติแปลว่าต้องคิดและพิจารณาใคร่ครวญอย่างมากนะครับนี้ต้องยกย่องคนที่เรียนปริญญานะครับปริญญา6 7 8 9เนี่ยนะ6 7 7 8 9เนี่ยครับนั่นๆๆไม่ธรรมดานะครับครับเราต้องพิเนียนทางด้านความคิดจะเนียนมากนะครับแล้วใช้แนวทางของพระไตรปิฎกเข้ามาเป็นมาตรฐานมันก็จะดีมันก็จะง่ายนะครับง่ายในการทำความเข้าใจกับสิ่งที่ศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาเนี่ยครับมันจะง่ายเพราะว่ามันมีแนวทางชัดเจนมากกว่าคนไม่รู้อะไรเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าถ้ายืนสองฝั่งเนี่ยครับมันจะแยกกันพยายามให้มันอยู่ในที่เดียวกันให้ได้นะครับท่านศึกษาด้านนี้นะครับแต่โดยเนื้อแท้จริงๆแล้วตำราจะมาจากมันจะมาหลังปฏิบัติครับปฏิบัติจะมาก่อนคนที่ปฏิบัติได้ก็ไม่คำนึงถึงตำรานะครับแต่การที่มีพระไตรปิฎกก็ต้องพระพุทธเจ้านะครับเป็นผู้ที่ปฏิบัติได้แล้วส่งต่อมายังให้พระอรหันต์ก็รู้ตามจึงมาเป็นบัญญัติพระไตรปิฎกโอเคไหมครับก็ขอให้คิดเช่นที่ว่านี้แล้วมันจะเข้าร่องในหัวใจนะครับไม่งั้นมันก็จะมันแน่นที่หัวใจนะครับ